หน่อยรีวิวบ้านหลังใหม่ถูกใจสามีอยู่กับธรรมชาติมีทั้งลิงและเสือในที่สุดก็ขายบ้านหลังเก่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อเจอผู้จัดสาวหน่อยบุษกรวงพัวพันธ์ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอให้ผู้จัดคนเก่งรีวิวบ้านหลังใหม่ที่ได้ข่าวว่าใหญ่กว่าบ้านหลังเก่าไม่น้อยขายบ้านได้แล้วค่ะเป็นบ้านที่อยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะแต่พอมีบ้านใหม่เราก็ต้องคอยดูแลก็เลยตัดสินใจที่จะขายตัดสินใจขายยากเหมือนกันนะเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดีมันมีความสุขตอนแรกจะไม่ขายแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจขายให้คนอื่นเขามาดูแลแทนจะขายก็ต้องถามลูกเพราะเขาโตแล้วลูกอะไรก็ได้แต่ตัวแม่ต่างหากที่รู้สึกเสียดายมีความผูกพันมายาวนานเลือกคนที่มาซื้อบ้านยังไงเหมือนบ้านเลือกคนเนื้อมีคนมาดูเรื่อยๆสุดท้ายคนนี้ก็ได้ไปเขาเป็นอาร์ติสเขาถูกใจหลายอย่างไปดูแล้วชอบเลยเขาไม่รู้ว่าหน่อยลงขายในไอจีไม่รู้ว่าเป็นบ้านดาราตลกมากเขาไปเจอในเว็บพอเขารู้อากงอาม่าก็ดีใจใหญ่เลยกำลังจะส่งมอบบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมคือเนื้อที่มากกว่าต้นไม้เยอะๆเราเริ่มเข้าป่าไปเรื่อยๆเหมือนลูกโตขึ้นเขาจะได้มีที่ชูตบาสเขาอยากมีสนามบาสแต่เป็นแค่ครึ่งวงกลมที่ชูตบาสไม่มีสระว่ายน้ำมีแต่บ่อที่มีตัวเงินตัวทองเดินออกมาเรื่องจริงมันอยู่กับธรรมชาติมากวันดีคืนดีบ้านมีลิงค่ะเรื่องจริงนะทุกคนบอกขาดแต่เขาทั้งที่อยู่ในโซนกรุงเทพค่ะแต่มีสัตว์อยู่แถวซาฟารีเลยช่วงแรกยังคิดว่าจะต้องถือปืนนอนหรือเปล่าที่ตรงนี้ธีรเดชเท่านั้นค่ะบ้านเก่าคือความเจริญมารถไฟฟ้ามาถึงอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะนางย้ายหนีความเจริญกลัวไหมจะมีสัตว์วิ่งเข้ามาในบ้านคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเขาให้อาหารเสือตอนแรกก็เสียงอะไรเรื่องจริงนะซีเรียสยีราฟมาบ้านยังโอเคแต่หน่อยกลัวเสือยิ้มแต่ก็มีรั้วรอบขอบชิดปรับตัวกันยังไงที่ต้องหนีจากความเจริญมีการพูดคุยกันก่อนตอนแรกลูกบอกจะเรียนโรงเรียนแถวนั้นให้ลูกขี่จักรยานไปโรงเรียนได้คุณภาพชีวิตคงจะดีปรากฏว่าพอลงเสาเข็มลูกเดินมาบอกว่าลูกอยากไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ทุกคนก็ฮึ่งจะทำยังไงโทรไปถามสถาปนิกเขาบอกว่าเสาเข็มลงไปแล้วถ้าจะสร้างก็สร้างต่อไปเถอะอย่างที่บอกการปรับตัวของหน่อยคือต้องไปเร็วขึ้นต้องใช้เวลาแต่ก็จะออกมาเจอเพื่อนบ่อยและแม่ก็จะเหนื่อยเพราะ3คนพ่อลูกเขาไม่ออกไปไหนเราอยู่บ้านหลังนี้มาได้1ปีแล้วค่ะเพื่อนบ้านเป็นสนามม้าเลี้ยงม้าบรรยากาศเขาใหญ่มากยิ้มอยู่ครบ1ปีเคนมีความสุขอย่างไรบ้างเขามีสุขมากจำศีลมากแต่พี่เป็นสาวเมืองหัวเราะยอมเดินทางนานหน่อยเป็นเสียงส่วนน้อยของบ้านแล้วลูกเรียนอินเตอร์บางนาวิ่งมอเตอร์เวย์แต่เด็กตื่นเช้าตื่นได้ส่วนบ้านญี่ปุ่นยังอยู่เก็บไว้สำหรับไปพักผ่อนและปล่อยเช่าด้วยตอนนี้ก็มีน้องๆแอบไปจองบ้านที่เคนไว้นะอันเซยองหวังระเบิดฟอร์มล่าแชมป์แบดมินตันเอเชียนเกมอันเซยองนักแบดมินตันหญิงชาวเกาหลีใต้หวังเฉิดฉายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนในช่วงปลายเดือนนี้ก่อนหน้านี้อันเซยองมือวางอันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยวเพิ่งจะคว้าแชมป์ในรายการไชน่าโอเพ่นที่ประเทศจีนและล่าสุดเธอพูดถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างเอเชียนเกมว่า3:05 ไชน่าโอเพ่นเป็นรายการที่สำคัญมากจริงๆการไปที่นั่นหลังจากคว้าแชมป์โลกและก่อนจะถึงเอเชียนเกมและฉันมีความสุขมากที่ทำผลงานได้ดีที่นั่นมันช่วยให้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้นย้อนไปเมื่อปี2018ฉันเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุด
และส่วนใหญ่ฉันจะอยู่ในเงาของพี่ๆแต่ครั้งนี้ฉันมีสถิติความสำเร็จที่แข็งแกร่งและนั่นคือความแตกต่างอย่างมากฉันจะต้องเจอกับแมตช์ที่หนักในเอเชียนเกมดังนั้นฉันต้องยกระดับสภาพร่างกายนิดหน่อยและพยายามที่จะเล่นให้ดุดันส่วนประเด็นที่เอเชียนเกมเลื่อนการแข่งขันมาจากปีที่แล้วเพราะโควิด-19 เจ้าตัวเผยว่าฉันคิดว่าปีที่แล้วช่วยให้ฉันมีโอกาสในการเติบโตอย.เตือน3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกแล้วแต่ยังโฆษณาเกินจริงอยู่อย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงใน e-marketplace ทั้งอ้างคุมน้ำตาลสลายไขมันวันที่13กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.เผยแพร่ผลเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ e-marketplace พบผลิตภัณฑ์3รายการโฆษณาบนเว็บไซต์ออนไลน์ได้แก่ 1. Mix Oil Origi ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราวีริชเลขสาระบบอาหาร7012716050205ระบุสรรพคุณควบคุมระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลต่อต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการวัยทองทั้งปวงบำรุงสายตากระดูกเล็บและเส้นผมบำรุงประสาทและสมองช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นอย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงใน e-marketplace อย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงใน e-marketplace 2ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอเช่เลขสาระบบอาหาร1311256050044ระบุสรรพคุณเร่งเผาผลาญไขมันลดหิวดักจับไขมันลดไขมันสะสมลดคอเลสเตอรอลและ3 USผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลขสาระบบอาหาร7611755750135ระบุสรรพคุณเผาผลาญง่ายสลายไขมันเอลเป๊ะปังช่วยลดความอยากอาหารลดการกินจุกจิกเปลี่ยนหุ่นหมูเป็นหุ่นเพรียวไม่ใจสั่นไม่ดีดไม่ปากแห้งไม่โยโย่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้วและเมื่อตรวจสอบเลขสาระบบอาหารของผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการพบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกโดยผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2566วันที่14กันยายน2565และวันที่18ตุลาคม2564ตามลำดับทั้งนี้อย.จะเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดต่อไปหากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุวันผลิตหลังการยกเลิกเลขอย.จะเข้าข่ายการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมซึ่งผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รับโทษจำคุกหรือปรับและขอเตือนผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาบริโภค